เอาคันไหนดีที่เห็นอยู่เนี่ยมือสองนะเหมาะไหม17,000เอาเลยไหมเป็น Harley Davidson ไฟฟ้า 100% นะคะและที่สำคัญนี่ Zero Down ด้วยดาว 0% นะโหตรงนี้อีกเพียบเลยนะคะพามางานมอเตอร์โชว์นะคะวันนี้มอสพามาที่ศูนย์ Harley Davidson นะคะชื่อว่า Bartell Harley Davidson นะคะก็อยู่ใน Marina Del Rey นี่แหละค่ะก็มีหลายคนนะคะมีส่งข้อความมาหามอสบอกว่าหลังจากที่มอสพาไปที่ตลาดนัดมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ที่ Long Beach นะคะโหชอบมากแล้วก็อยากจะให้มี EP ต่อๆไปนะคะเกี่ยวกับรถ Harley Davidsonและก็อยากจะให้มอสอ่ะพามาที่ช็อป Harley Davidson ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่มอสอยู่เนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงอยากเห็นราคารถ Harley Davidson มือ2ว่าจะถูกมากขนาดไหนนะคะที่เนี่ยเขาก็จะมีแบ่งเป็นโซนที่เป็นโซนขายของเสื้อผ้าแล้วก็จะมีฝั่งซ้ายมือมอสนะคะก็จะเป็นขายเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson มือ2อยากจะบอกว่ามีเยอะมากๆแล้วก็จะมีราคาต่ำกว่า 100,000 บาทไทยหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะอย่าลืมใส่แมสนะเขาก็มาออกรถนะใครว่าช่วงโควิดคนไม่ออกมานี่ออกมาถอยรถใหม่เลยนะตัวละประมาณ33 เหรียญนะคะตอนนี้ลด 25% อาจจะเป็นช่วงฮาโลวีนหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ฝักทองเนี่ยข้างหลังอันนี้เป็นของสาขานี้นะคะ Bartellsเฮ้ยมีล็อตแอนเจลิสด้วยเนี่ยโอ้ยอันนี้เป็นเสื้อแขนยาวนะเป็นไงเท่ไหมมอสเราเป็นคนชอบใส่เสื้อสีดำๆนะโอ้อันนี้ยี่ห้อดังด้วยนะคะ ตัวละ31 เหรียญนะคะเป็นแขนยาวด้วยเหมาะมากเลยเนาะอันนี้จะเป็นโซนพวกของที่ระลึกนะคะก็จะมีหมวกนี่มีแก้วน้ำช่วงนี้ของทุกอย่างนะคะเขาลด 25% ทั้งนั้นเลยอะแก้วน้ำด้วยแก้วน้ำใบละเท่าไหร่แก้วน้ำใบละฮะแก้วน้ำใบละ40 เหรียญแพงกว่าเสื้ออีกอะแพงเหมือนกันนะเนี่ยแก้วน้ำอันนี้เป็นถุงมือนะคะของ Harley Davidson อันละ70 เหรียญนะประมาณ 2,000 กว่าบาทมีหลายแบบมากๆเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกเสื้อหนังนะมอสอยากรู้มากเลยว่าเสื้อหนังอ่ะที่เนี่ยราคาเท่าไหร่ 299.95 ก็ติดซะว่า300 เหรียญตัวเริ่ม 10,000 บาทนะเสื้อหนังนี่คือราคาถูกแล้วหรือเปล่ามอสไม่รู้ว่าเมืองไทยตัวเท่าไหร่นะแต่ที่รู้ๆอ่ะหนักมากเลยนะนอกจากเสื้อผ้าที่แขวนนะคะเห็นไหมเขามีเสื้อผ้าที่เนี่ยค่ะอยู่ตามชั้นด้วยตัวละส่วนใหญ่เสื้อผ้าจะอยู่ที่ราคา30 เหรียญนะคะหรือว่าตัวละ1,000ก็มีหลายลายมากๆเลยอ
ันนี้เป็นลูกบอลฮาร์ลีย์ดีวิสันนะคะของน้องหมาราคาอยู่ที่ลูกละ7เหรียญนะคะลูกละ200ช่วงนี้ใกล้วันฮาโลวีนนะคะสิ้นเดือนตุลาคมก็จะเป็นฮาโลวีนก็จะเป็นคอลเลกชันเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเน้นฮาโลวีนและอย่างสัญลักษณ์ของฮาร์ลีย์ดีวิสันมันก็จะเป็นดำส้มเนาะฮาโลวีนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสีส้มๆอยู่แล้วก็จะเป็นโมโต้พาสนะคะพวกชุดแต่งพวกผ้าคลุม wow. นี่เยอะเลยเฮ้ยอยากรู้ผ้าคลุมเท่าไหร่อันนี้ผ้าคลุมนะเป็นรุ่นทัวริงนะคะราคาอยู่ที่149เหรียญนะคะก็ติดซั่ว150เหรียญประมาณ 4,500 บาทโอ้เฉพาะผ้าคลุมก็ 4,000 กว่าแล้วอะเอาเรื่องนะอันนี้เป็นฝาน้ำมันนะคะราคาอยู่ที่59เหรียญฝาครอบเครื่องอันนี้เม็ดอินไต้หวันน่ะเห็นไหมเป็นของไต้หวันนะเออว่าไปแล้วเราจะเจอของที่เม็ดอินไทยแลนด์บ้างไหมอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูรถอันนี้ก็ขายอยู่ที่28เหรียญนะคะอันนี้เป็นวินชิลนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ150เหรียญนะก็อุปกรณ์ตกแต่งที่นี่นะคะก็ดูเหมือนว่าราคาจะถูกกว่าเมืองไทยนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าหน้ากล่องของเขาอะราคาที่เขาเขียนไว้อะยังไม่ได้รวมภาษีนะคะอย่างในลอสแอนเจลิสเนี่ยเราก็ต้องบวกภาษีไปอีกนะคะตอนจ่ายตังค์ประมาณ 9% นะเพราะฉะนั้นตอนเราเห็นเนี่ยเห็นไหมราคามันแค่เฮ้ย60เหรียญเองฝาปิดน้ำมันแค่เท่าไหร่อ่ะ62638,800แต่เมืองไทยอาจจะแพงกว่านี้ก็นะค่าขนส่งค่าอะไรอีกเนาะที่เมืองไทยมันก็เลยแพงกว่านะโอ้โหอันนี้เป็นที่พักเท้านะคะคือมีครบเลยอะถ้าใครที่เป็นแฟนตัวยงของฮาร์ลีย์ดีวิสันมอดว่ามีหมดตัวเอาจริงโอเคตรงนี้เป็นโซนรถนะคะเน่คือใครที่เป็นเซียนหรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของฮาร์ลีย์ดีวิสันก็น่าจะรู้นะคะว่ารถอันไหนรุ่นไหนยังไงบ้างนะคะก็มอสอะไม่ใช่ไบเกอร์นะเป็นฮาร์ลีย์ดีวิสันไฟฟ้า 100% นะคะและที่สำคัญนี่ซีโร่ดาวด้วยดาว 0% นะราคาอยู่ที่เท่าไหร่โอ้มือสั่นราคาอยู่ที่ 31,000 เหรียญ นะคะอันนี้เป็นไฟฟ้าหมดเลยแต่ว่าตอนขับอะเครื่องมันก็จะเงียบหน่อยปะไฟฟ้ามันก็จะไม่ดังเนาะบางทีคนที่หลงรักฮาร์ลีย์ดีวิสันนะเขาอาจจะหลงรักเสียงของมันเนาะอันนี้ก็อาจจะเงียบๆหน่อยสายคูลๆรักโลกโหรถไฟฟ้าถ้าจะให้หมอซื้อก็น่าซื้อนะคะคันนี้เพราะว่าตอนนี้ในรัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็มี Exclusive Order แล้วนะคะว่าในอีก15ปีในรัฐแคลิฟอร์เนียถ้าใครจะออกรถใหม่อ่ะแต่มอไม่มั่นใจว่ารวมถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยหรือเปล่านะจะต้องเป็นรถไฟฟ้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นโซนของรถใหม่นะคะนี่อันนี้น่าจะเป็นรถคิงนะคะนี่นะคะราคาเขาก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 28,000 เหรียญถึง 30,000 เหรียญ นะคะก็อยากรู้เป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็คูณประมาณ30ไปนะคะนี่คือราคาในอเมริกานะคะอันนี้มีที่พิงด้วยนะคะเป็นเบาะหนังแล้วข้างหน้าก็จะมีจอแบบ
คันนี้ก็แพงอยู่นะคะอยู่ที่สูงสุดนะอยู่ที่ 33,000 เหรียญ นะคะมีลำโพงด้วยอ่ะนั่งไปฟังเพลงไปสวยเนาะอันนี้แล้วดูดิพอมอสมายืนอ่ะคันใหญ่มากคันนี้มอสชอบอ่ะเห็นไหมคันแบบไม่ใหญ่มากนะคะราคาอยู่ที่19,000 ถึง 21,000นะคะสีแดงด้วยอย่างเท่เลยอ่ะโอ้โหอันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกมากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าทุกอย่างอ่ะออริจินอลนะคะปี1965โอ้โหอันนี้รถอะไรอ่ะแล้วทำไมมีไอ้ตรงเนี้ยข้างหลังอ่ะเพื่ออะไรอ่ะใครรู้บอกหน่อยเอาจริงๆนะมอสอ่ะเหมือนเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นสายไบเกอร์ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องรถช็อปเปอร์นะคะแต่ก็อยากจะพาคนที่ชอบรถ Harley Davidson นะมาดูเพราะมอสมองว่าในอเมริกา Harley Davidson นี่มันคือที่สุดแล้วไงถ้าไม่พามาดูนี่มันก็ไม่ได้นะมอสว่าแบบ3ล้ออ่ะมันน่าจะขับสบายเนาะตอนแบบไปทางไกลอย่างเงี้ยมันก็ในเรื่องของอุบัติเหตุหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะเซฟกว่าหรือเปล่าแต่ราคาไม่เซฟเลยนะนี่อันนี้ก็เท่นะเนี่ยไอรอนราคาประมาณ 300,000 กว่าบาทไทยนะเนี่ย 10,000 กว่าเหรียญอย่าลืมบวกภาษีไปอีกนะอันนี้ก็จะแบบสูงๆนี้หน่อยเนาะที่มอสหาข้อมูลมาเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้ Harley Davidson นะก็จะเป็น Milwaukee 8นะคะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่อง114นะคะกับ107 114เนี่ยเอางี้กว่ามอสขอพูดสำหรับคนที่ไม่รู้นะคะเผื่อว่าสาวๆดูอยู่แล้วแบบมันคืออะไรมอสพูดเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้าคุณผู้ชายเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะ114เนี่ยเห็นเขาบอกว่าก็ประมาณ 1,800cc นะเครื่องอะคิดดูอะ 1,800cc อะรถยนต์ที่มอสขับอ่ะรถเพียร์สอ่ะ 1,800cc อ่ะคิดดูว่ามันจะแรงขนาดไหนนะคะเห็นตอนนี้ตัวเครื่องมันจะมี114กับ107นะโอเคอันนี้เป็นโซนรถมือหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวมอสจะพาไปดู Harley Davidson มือสองนะคะที่เนี่ยเยอะมากเลยนะคะสาขาที่มารีน่าเดียวเลเนี่ยตรงนี้เป็นแผนกซ่อมรถนะคะมีพี่เขากำลังซ่อมรถอยู่ด้วยโอ้คันสีเหลืองสวยอ่ะคันนี้สวยอ่ะสีออกฟ้าๆน้ำเงินเป็นแฟตบอยนะคะโอ้โหสวยมากอันนี้เขาไม่น่าจะขายนะน่าจะเป็นรถของคนที่เขามาที่ช็อปเนี่ยแหละค่ะว่าไปแล้วนะคะมอสก็ภูมิใจนะคะที่ทาง Harley Davidson เนี่ยเขาก็เลือกจังหวัดระยองนะคะเป็นก่อตั้งนะคะโรงงาน Harley Davidson ที่นั่นแล้วก็มีการผลิตแล้วก็ประกอบ Harley Davidson ที่เมืองไทยก็เลยทำให้ภาษีนำเข้าเนี่ยหายไปประมาณ 60% นะคะจากที่ปกติแล้วอ่ะถ้าคนจะขับ Harley Davidson เนี่ยโหจับต้องยากมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่งจากอเมริกาไปเนี่ยโดนภาษีเยอะมากเห็นว่าตอนนี้นะคะราคารถ Harley Davidson ในเมืองไทยเนี่ยก็หายไปประมาณ 30-40% ก็ถือว่าจับต้องกันได้มากขึ้นนะคะเมืองไทยก็ถูกลงแล้วจับต้องได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้สายช็อปเปอร์สายไบเกอร์ก็หันมาเล่น Harley Davidson นะคะเอาเป็นว่าได้เวลาที่เราจะพาไปดูรถเขียนไว้เลยว่า Youth Bikes นะคะตรงนั้นน่ะจะเป็นรถ Harley Davidson มือ2ทั้งนั้นเลยนะเอาแล้วคือตอนนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมอสพาไปที่ตลาดนัดมอเตอร์ไซค์ที่มีแต่รถ Harley Davidson นะคะหลายคนถามว่าที่ไหนยังไงก็คือตลาดนั้นน่ะที่ Long Beach นะคะแล้วก็เขาจะจัดทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะอันนี้เยอะมากเยอะขนาดไหนมาพามาดู
ตอนนี้กำลังยืนงงในดงรถฮาร์ลีย์ดิวสันมือ2อะไรเดียวงั้นมอสดูคันเล็กๆก่อนเลยนะนี่คันนี้ 9,000 เหรียญคูณ30กันไปสิปี2018นะคะดูรถกันไปนะอันนี้หมื่นเหรียญเขาบอกว่าไมอ่ะหมื่นไมนะคะปี2018เหมือนกันเดี๋ยวมอสจะดูซิว่าคันละไม่ถึง 100,000 บาทอ่ะจะมีไหมคันละไม่ถึง 100,000 บาทหรือประมาณ 3,000 เหรียญน่ะจะมีไหมอันนี้14,000ปี2014นะคันนี้เป็นรุ่นไหนมอสก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เชื่อว่าเซียนฮาร์ลีย์ดิวิสันเนี่ยดูออกอยู่แล้ว17,000ปี2017อันนี้เขาไม่มีเบาะขายเหรอขายทั้งอย่างนี้เลยเหรอแล้วซื้อไปจะนั่งยังไงอะถ้าตอนออกอะต้องไปซื้อเบาะข้างในใช่ไหมคันนี้สวยอ่ะ2016หรือ2014อ่ะเขาเขียนบางทีอ่านยากเนาะราคาอยู่ที่น่าจะ 16,000 เนาะทั้งหมด 6,000 ไมล์ Scamming Eagle อันนี้น่าจะเป็นชุดแต่งหรือเปล่าสวยนะตัวนี้มีอันนี้ด้วยกระเป๋าให้ด้วยตัวที่มอสชอบนี่แต่อันนี้เขามาแต่งแบบใส่อะไรเยอะแยะเลยนะคะนี่ไง 17,000 นะปี2018อันนี้เขาก็คัสตอมมาซะนั่นเลยอะเท่อะเอาจริงๆเราลองค่อมได้ไหมนี่ค่ะเหมาะไหมเหมาะป่ะเหมาะป่ะไบคี้ไบคี้มอสลาวันโอวันในรูปแบบใหม่มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยเห็นแต่มอสทามาดูมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาใจแต่ผู้ชายหรือเปล่าอยากจะบอกว่าถ้าสาวๆดูช่องมอสอยู่แล้วอยากเห็นอะไรก็แนะนำด้วยนะคะแต่อันนี้เห็นว่าแหมคุณผู้ชายหลายคนชอบเรื่องของรถฮาร์ลีย์ดิวิสันนะคะและอยากให้มอสพามาดูบ่อยๆมอสก็พามาเนี่ยเป็นไงจูดใจไหมชอบไหมถ้าชอบช่วยกดไลค์นะเยอะๆนะแชร์กันเยอะๆนะเดี๋ยวจะพาไปอีกก็เท่นะแต่ว่าเขาไม่มีป้ายบอกไว้นะไม่เห็นมีราคาละคันนี้ทุกคันขายนะได้ยินเสียงฮาร์ลีย์ตรงไหนอะข้างๆหรือเปล่าอันนี้เป็นสตรีทไกด์นะคะราคาอยู่ที่ 16,000 เหรียญ นะอันนี้ของรุ่นปี2012แต่เขาไม่ได้บอกว่ากี่ไมล์นะอันนี้รถกายปี2018นะคะอยู่ที่ 23,000 เหรียญถ้ามือหนึ่งพวกรถกายเมืองไทยเนี่ยมอสดูมาก็หลักล้านเนาะเห็นว่าโรงงานที่ประเทศไทยที่ประกอบอะรถกายน่าจะเป็นรุ่นสูงสุดนะคะที่ไทยประกอบไม่รู้ว่าข้อมูลถูกผิดยังไงก็พิมพ์บอกมอสหน่อยนะคะก็มอสอย่างที่บอกค่ะมอสก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับฮาร์ลีย์ดิวิสันมากนะคะโอ้โหเป็นไงละลานตาชอบไหม
นี้เป็นโซนที่เขามาวางขายใช่ไหมแต่ข้างในอ่ะเขาเขียนไว้ว่า employee only นะคะโอ้โหตรงนี้อีกเพียบเลยนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าให้เข้าได้เฉพาะพนักงานนะคะแต่เขาเปิดประตูไว้เราก็เลยแอบมาส่องเห็นไหมเพียบเลยอ่ะตรงนู้นก็มีแต่ที่เขามาวางขายอ่ะตรงนี้น่าจะมี50คันได้ค่ะยาวเลยฮาร์ลีย์ดีวิสันราคา 5,499 เหรียญนะคะรุ่นปี2016คันนี้น่าจะเป็นคันที่มอเจอแล้วราคาถูกที่สุดนะตอนนี้ของปี2015 6,000 กว่าไมล์นะอันนี้ 7,000 แต่ไม่ใช่นะคาวาซากิมาได้ไงเนี่ยนะตอนนี้เราเจอราคาถูกที่สุดอยู่ที่ 5,000 1,200 นะคะปี2009ราคาอยู่ที่ 9,995 เหรียญ นะไม่ 25,000 นะคันนี้ว่าไปแล้วต้องใช้ความเป็นพิตตี้ไหมโอเคค่ะขอต้อนรับสู่ช่วง Used By นะคะ เป็น Harley Davidson มือ2เราจะมาดูกันว่าจะมีคันละไม่ถึง 100,000 ไหมโอเคเรามาดูคันนี้นะคะคันนี้เป็นรุ่น 1,200 นะคะปี19ราคาอยู่ที่ 9,995 เหรียญคันนี้ 12,000 ไมล์ค่ะคันนี้นะคะ XL1,200 C นะคะอยู่ที่ 5,995 อันนี้เขาไม่เห็นบอกไมล์เลยเป็นยังไงคะสรุปแล้วนะมอสอะจากการที่ดูนะคะเจอ Harley Davidson ที่ถูกที่สุดอะก็คืออยู่ที่ราคา 5,400 เหรียญสหรัฐนะคะก็ประมาณ 150,000 อะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรยังไงนะคะเพราะว่าดีเทลเขาก็ไม่ได้เขียนเยอะแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่มอสมาก็จะเห็นว่าเริ่มเนี่ยมีคนเขาเดินทยอยเข้ามาดูรถแล้วเหมือนกันนะคะก็อย่างว่านะคะตลาด Harley Davidson ก็เป็นตลาดใหญ่นะคะก็คนก็ซื้อมาขายไปนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มอสอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยที่ชอบในเรื่องของรถช็อปเปอร์แล้วก็แฟนตัวยง Harley Davidson ที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาในอเมริกานะคะก็ได้มานะคะอันนี้ลุงเขาก็มาดูกันนะคะก็จริงๆแล้วอ่ะจะว่าไปอ่ะมอสก็อยากจะไปตรงเฮดควอเตอร์นะคะที่เมืองมิลวอกกี้นะคะรัฐวิสคอนซินนะคะอันนั้นก็จะเป็นเฮดควอเตอร์ใหญ่นะคะของ Harley Davidson ที่นั่นน่ะมีมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ Harley Davidson ด้วยแต่ว่ามันไกลจากเมืองที่มอสอยู่มากๆเลยนะคะมอสอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียใช่ไหมอันนู้นน่ะอยู่รัฐวิสคอนซินนะคะก็ไกลอยู่นะแต่ถ้ามอสได้มีโอกาสไปที่นั่นมอสจะพาทุกคนไปดูแน่ๆเอาเป็นว่าคลิปหน้ามอสจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะให้มอสทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็ฝากไปแชร์กันด้วยนะถ้าชอบนะโอเคค่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะ